ัสดีจ้าทุกคนฝันเปเปอร์วันนี้จะมาชวนพับจรวดเท่ๆกันค่ะจรวดแบบนี้ทำได้ไม่ยากค่ะตัวนี้เป็นตัว A4 นะคะกระดาษ A4 ค่ะเราพับมุมเข้ามาให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นคลี่ออกเราก็พับอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เป็นการทำพับให้เกิดรอยเฉยๆค่ะจากนั้นเราก็คลี่ออกค่ะต่อไปก็พับตามนี้เลยนะคะตัวนี้ก็พับทำให้เกิดรอยค่ะบีบให้เรียบค่ะเสร็จเรียบร้อยคลี่ออกค่ะตอนนี้พับจริงแล้วค่ะก็พับไปตามรอยนะคะไม่ค่ะง่ายมากค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็พับตรงปลายแหลมเข้าไปค่ะทำสองฝั่งเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านค่ะต่อไปเราก็พับปีกค่ะพับเข้ามาตรงปลายให้อยู่ตรงริมของกระดาษให้อยู่ตรงกลางนะคะสองฝั่งพับเข้ามาเหมือนกันค่ะไปก็พับออกค่ะพับย้อนกลับนะคะแต่เหลื่อมกันนิดนึงค่ะสองฝั่งเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยก็กลับด้านค่ะตัวนี้พับตรงหัวของตัวจรวดเข้ามาค่ะพับเข้ามานิดนึงค่ะแยกออกมาก่อนค่ะจากนั้นเราก็นำปลายนะคะพับไปนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงหัวจรวดค่ะสองฝั่งค่ะตัวนี้พับเข้าไปแล้วเราก็เสียบเข้าไปข้างในค่ะต่อไปก็พับครึ่งค่ะรีดให้เรียบค่ะไหลสำเร็จแล้วค่ะคลี่ออกมานิดนึงค่ะเราจะทำการตัดนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะไม้บรรทัดนะคะทาบลงไปเกือบเสร็จแล้วค่ะตรงหัวเราจะพับเข้ามานิดนึงค่ะซ้ายขวาเหมือนกันค่ะเ
อันนี้เวลาจับนะคะเราจะจับแบบนี้ค่ะเวลาเราร่อนนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดนะคะเราก็พับตรงนี้เข้าไปนะคะจากนั้นก็พับมุมเข้าไปเลยค่ะเราจะได้จับถนัดมือนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันเล่นดูจ้ะก่อนจะไปพับเล่นก็อย่าลืมกดให้กำลังใจฟันเปเปอร์ด้วยค่ะฟันเปเปอร์จะได้มีกำลังใจในการสรรหาการพับกระดาษแบบต่างๆมาให้ชมกันจ้ะ